ถ้าคุณอยากขายผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยง่ายๆทำให้มันคุณภาพดีให้คนลองใช้แล้วมันดีจริงแล้วมาพูดกันเองแทนที่จะไปดึงคนเข้ามาเพื่อขายให้เนี่ยแหละตรงนี้ก็จะย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงพยายามจะดึงคนเข้ามาอย่างแรกมันรวยเพราะว่าปกติเราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมเราจะซื้อทีแบบ2ชิ้นชิ้นหนึ่งอย่างยาสีฟันอาจจะซื้อเดือนละหลอดหรือ2เดือนหลอดแล้วก็สบู่เหลวโฟมล้างหน้าพวกนี้รวมๆกันเนี่ยเดือนนึงเราน่าจะเสียประมาณแค่100กว่าบาทถึง200ตีไป150บาทแต่ต่างกันพอเรามาเจอแบบนี้ขายตรงเห็นไหมที่บีบให้สมัครสมาชิกอะไรก็ตามเขาขายเราล็อตเดียวเขาขายได้หมื่นหนึ่งสบายดีนะพวกเจ้าพวกเนี้ยขายแทบตายแต่อันนี้หมื่นหนึ่งเราก็ให้ชวนคนต่อมาเรื่อยๆซึ่งมันจะกินระยะสั้นพวกนี้จะกินได้ระยะสั้นก็คือไม่ได้เน้นขายเรื่อยๆไม่ได้ดูเหมือนสร้างความมั่นใจเท่าไหร่ย้อนกลับไปเหมือนกันค่ายที่ผมทำด้วยเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว S แล้วก็ N อันนั้นเนี่ยเจ๊งไปแล้วหายไปแล้วไม่อยู่ในสารระบบอีกแล้วหรือแม้แต่ก่อนนั้นอีกหลายค่ายที่ล่อคนดึงเข้าไปเนี่ยพอถึงเวลาใช่ช่วงแรกเขาจะพุ่งมากเพราะเขาดึงเงินคนได้เยอะมากแล้วก็เขาลดจนอาจจะแทบไม่เหลือกำไรแล้วก็ปิดไปสร้างค่ายใหม่ไม่แน่นะพวกเนี้ยที่ทำเนี่ยอาจจะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันข้างบนอีกเพราะพวกนี้มันรู้ขั้นตอนรู้วิธีกันหมดแต่แค่ต่างกันตรงที่ว่าดีไอคอนเนี่ยเขาอลังการกว่าเขาดูลงทุนเยอะกว่าดูความต่างนะอันนี้มีการจ้างดารามีการลงทีวีไปซื้อพื้นที่ในทีวีเยอะมากปกติโฆษณาในทีวีก็สัก10วิ15วิ30วิแต่อันนี้โหดมากอันนี้ล่อไปหลายนาทีนะถือว่าเขาทุ่มทุนมากกับการโฆษณาเล่นใหญ่จนแบบสุดๆอะเขาถึงสามารถทำกำไรได้เป็นพันล้านในปี63ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ63อยู่ในช่วงที่คนเนี่ยกำลังลำบากจากโควิดแล้วกำลังหาช่องทางเพราะมันถึงจุดที่ลำบากมากแล้วหาช่องทางนี่ก็เข้าไปโฆษณาอย่างหนักทุ่มอย่างหนักมากติดป้ายตามพื้นที่ต่างๆตามตึกป้ายข้างทางอะไรก็ตามพวกนี้อลังการเขาลงทุนเขาแตกต่างกับคนอื่นแล้วเขาก็จ้างดาราที่เป็นอดีตตัวท็อปซึ่งราคาแพงมากอยู่แล้วต่อให้เป็นอดีตตัวท็อปก็แพงเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจจะเล่นใหญ่แต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปจ้างพวกยูทูบเบอร์จ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกนั้นราคาถูกกว่าเยอะแต่เขาตั้งใจเพราะเขามองว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเทียบไม่ได้ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไม่สามารถดูอลังการอ่ะของเขาต้องแบบอลังการสุดๆซึ่งก็อลังการจริงๆมันจะมีความน่าเชื่อถือยิ่งไปอีกในยุคผมเนี่ยที่ผมทำกับเจ้า SN น่ะค่ายนั้นแค่ติดถนนก็น่าเชื่อถือแล้วนะตอนนั้นเขาบอกกับผมคำนึงที่ไม่ผมเปลี่ยนนะผมเคยเล่าแล้วว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าของเราผิดกฎหมายจริงเนี่ยเราติดถนนได้หรอนี่ใกล้กับ MRT เลยนะแต่เรายังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะของเราเนี่ยถูกกฎหมายเพราะแต่ก่อนผมเคยได้ยินอยู่แล้วพวกขายตรงแชร์ลูกโซ่อะไรก็ตามที่ดึงคนเข้าไปสมัครเรื่อยๆเคยได้ยินแต่เข้ามาแล้วเขาพยายามจะต่อยอดใช่ไหมเอามาปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามซึ่งอันนั้นคือที่ผมเคยทำอีกค่ายหนึ่งแต่อันนี้คือ The Icon Group นั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ผมเห็น The Icon ดูงงๆอ่ะดูว่าตกลงคุณจะทำธุรกิจอะไรคุณจะสอนคุณจะอะไรผลิตภัณฑ์ก็นำเสนอไม่เต็มที่จนกระทั่งเห็นเข้ามาขายคอส98บาทแล้วอ้างว่าจะทำให้คนไทยรวยมีอาชีพอาจจะได้เติบโตเพราะวิกฤตโควิดใช้โควิดมาอ้างมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าถ้ามันทำให้รวยได้คุณคงเก็บไว้แล้วไปใช้กับครอบครัวคุณคงไม่มาบอกแบบนี้แล้วหลักการตลาดอะถ้าอะไรก็ตามที่ทุกคนรู้พร้อมกันมันจะไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นมันต้องแบบส่วนน้อยอะเหมือนอาชีพอะอาชีพนี้คนส่วนน้อยทำได้มันก็จะทำให้อาชีพนี้ราคาแพงคนขาดหรืออะไรประมาณนั้นแต่อันนี้อ้างแบบนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าใครที่จะขายคอร์สแล้วมาบอกคุณว่าอยากให้คุณรวยอยากเห็นอนาคตคุณไม่ใช่ถ้าเขาอยากเห็นอนาคตอยากช่วยคุณเนี่ยเขาปล่อยฟรีเขาจะมาขาย98บาททำไมแล้วเขาก็ไม่ต้องบอกว่าคุณต้องไปที่คลาสเขาไม่ต้องเขาเปิดสอนใน YouTube เปิดจบเลยให้ความรู้ทาง YouTube ดีที่สุดและสบายใจที่สุดเพราะพื้นที่ตรงกลางเพราะว่าทุกคนสามารถดูได้แบบง่ายๆแล้วทุกคนก็สามารถมาจับผิดถ้าคุณมีลูกเล่นอะไรก็ตามคนเขาจะคอมเมนต์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนอาจจะไปบอกต่อแต่พอคุณเล่นแล้วปกปิดเนี่ยพวกขายตรงมากมายในไทยเนี่ยที่เป็นเจ้าไทยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเนี่ยแหละให้ไปประชุมกับเขาบ้างก็ประชุมบ้างก็สอนยุคนี้ก็จะใช้เป็นการสอนอยากให้รวยแล้วก็เข้าไปในคลาสเขาเป็นระบบปิดของเขาซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดที่เขาได้เปรียบเพราะเป็นพื้นที่ของเขาทีมงานของเขาคนที่ไปก็อาจจะสัก50 100คนแต่ทีมงานเขามี100กว่าคนในการสร้างภาพเวลาเกิดอะไรขึ้นเขามีความเหนือกว่าเขาสามารถเล่นจิตวิทยาเรื่องของความมากกว่าทางเสียงได้จำนวนคนมากกว่าก็ทำให้สร้างภาพลักษณ์จิตวิทยาว่าเอ้ยเขาอะเยอะกว่าคนเห็นด้วยกันเนี่ยเยอะกว่าตอนมาเนี่ยผมเคยเล่าใช่ไหมตอนมาเนี่ยโอ้โหต้องยืนเรียงเป็นแถวไอ้พวกทีมงานนะแต่คนทั่วไปก็ไม่รู้ต้องมายืนอะไรแต่นั่นแหละสร้างภาพลักษณ์เหมือนจัดเป็นฉากให้เห็นว่าคนเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็เรียกบอสจริงๆนะตอนนั้นที่ผมทำด้วยนะ SN เนี่ยเรียกบอสอันนี้ก็เรียกบอสแล้วเรียกบอสฟุ่มเฟือยมากบอสนู่นบอสนี่ทีนี้พอเราไปอยู่ในพื้นที่เขาก็มีความเหนือกว่าคุณจะโวยอะไรยากมากเพราะว่าเขาจะดูแบบข่มคุณได้
ฉันเนี่ยพวกเยอะกว่าแล้วก็ฉันเนี่ยเห็นด้วยกับคนนั้นมีแค่คุณคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละซึ่งก็ใช่คนที่ไปกับเราก็อาจจะเฉยๆอาจจะไม่ได้โวแต่จะมีคนส่วนน้อยมากที่จะมาถามนู่นถามนี่ว่าเอ้ยแบบนั้นแบบนี้ผมก็เคยถามเนี่ยแหละเขาก็ตอบกลับมาว่าก็ไปชวนคนมาสิแล้วก็ไปโพสต์สิว่าตัวเองได้ตังค์เป็นแสนทั้งที่ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยขายตรงแต่หลักๆคือการชวนคนจะเรียกว่าขายตรง 100% ก็ไม่ได้รูปแบบการชวนคนเนี่ยผมถึงเรียกว่าบวกกับแชร์ลูกโซ่แต่คือไม่ได้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อาจจะเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ผมทำแต่อย่างกรณีของดีไอคอนเดี๋ยวนี้มีซูมใช้ออนไลน์ก็ฉลาดไปใช้ของฟรีอะซูมก็ของฟรีแล้วก็มาประยุกต์ใช้ให้ตัวเองได้ตังค์ตัวเองสามารถดึงเงินคนอื่นได้หรือแม้แต่ไอที่โป๊ะอีกอย่างที่มันน่าแปลกใจมากนะดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยใช้อีเมลของ Gmail บริษัทอื่นเขาไม่ทำกันยิ่งเป็นบริษัทที่ระดับรายได้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะมันไม่ทางการไหนๆคุณก็มีเว็บอะไม่ลงทุนไปทำอีเมลตัวเองระบบอีเมลของตัวเอง Unilever ก็จะมี @unilever.com @unilever.com หรืออย่างของ Amway เหมือนกัน Amway ก็มีนะamway.com เขาก็มีแอดเดสของเขามีอีเมลของเขาซึ่งเนี่ยพวกนี้คือทางการทำอย่างดีลงทุนแต่นี่ดูไม่ลงทุนอะประหยัดงกในเรื่องที่ไม่ควรงกไม่ควรประหยัดแต่ก็ไปทำแล้วก็อาจจะมองว่าคนอื่นไม่เห็นคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็ใช้แบบนี้ได้ถ้าถามว่าคุณรวยจริงอ่ะถ้าคุณรวยจริงเนี่ยระบบคุณต้องพร้อมแล้วคุณต้องทำอย่างดีแล้วไม่ใช่อะไรง่ายๆแบบนี้อีกจุดที่น่าสนใจของไอ้คอส98บาทเนี่ยน่าสนใจอีกอย่างตรงที่ว่าจำได้ไหมฮะแต่ก่อนเขาโฆษณาในทีวีเนี่ยเขาบอกว่าลดจาก 9,000 กว่าบาท 9,800 เหลือ98บาทนี่คือลดโหดมากนะแล้วถ้าคุณลดจริงเนี่ยตอนนี้มันก็กลับเข้าไปราคาเดิมแล้วนะหรือเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่ไอ้98บาทมันราคาตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันราคาเดิมเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาคุณลดราคาตลอดเลยเหรอปกติเขาลดมันต้องลดชั่วคราวแปลว่าอะไรแปลว่ามันราคานี้อยู่แล้วแต่คุณอ้างว่าลดแต่จริงๆเอาง่ายๆมันฟรีคุณเข้าไปเรียนเข้าไปสอนได้ฟรีเลยแต่อาจจะด้วยความที่ว่าอาจจะสร้างให้มันมีมูลค่าเพราะถ้ามันฟรีคุณอาจจะมองว่าเป็นการหลอกลวงหรือเปล่ามีการปรับเปลี่ยนถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือเข้าไปประชุมฟรีแล้วก็อนาคตจะสร้างรายได้จะทำให้คุณรวยแต่อันนี้เสียตังค์อะเฮ้ยทำให้คุณรู้สึกว่าโอ้คงจะไปเรียนจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันลดจาก 9,000 กว่าบาทจนเหลือ98นะยิ่งรู้สึกมันมีคุณค่าใหญ่เลยเหมือนในแอปช้อปปิ้งอ่ะแอปช้อปปิ้งก็จะเขียนว่าลดเยอะๆอ่ะจากราคาเป็นหมื่นลดเหลือ2,000ต้องเขียนเว่อร์ให้คนเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แต่คือเดี๋ยวนี้คนรู้ทันกันเยอะคนที่เล่นออนไลน์เล่นโซเชียลก็จะรู้ทันพวกนี้ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาลดเท่านั้นแล้วแปลว่าเท่านั้นเขาจะเขียนหลอกได้พวกนี้มันสามารถเขียนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละไอ้98บาทจริงๆจะเรียกว่าฟรีก็ได้เขาจะสอนให้คุณฟรีก็ได้แต่ทำให้ดูเหมือนมีมูลค่าแล้วไอ้ที่สอนก็น่าสนใจอีกอย่างที่เขาสอนเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากที่แบบคุณนั่งกดๆอ่ะคุณก็รู้คุณนั่งถ่ายเฟซถ่ายยูทูบไปเรื่อยๆคุณดูระบบตั้งค่ามันอะไรก็ตามคุณจะเข้าใจเองได้ไม่ยากไอ้ที่สอนมันง่ายไปสอนพวกอะไรนะเว็บรูปภาพฟรีต้องไปหาจากไหนพวก Pixabayอะไรพวกนี้มีคนส่งให้ผมดูนะคนที่เข้าไปเรียนมาแล้วส่งให้ผมดูเมื่อปี2022ที่ตอนนั้นโพสต์เตือนนั่นแหละสรุปก็คือเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วหลายอย่างไปอ่านไปฟังดูใน YouTube ได้ง่ายแล้วใน YouTube เนี่ยละเอียดกว่านี้เยอะอันนี้ดูเหมือนคนที่เพิ่งเล่นโซเชียลเป็นสอนวิธีทำเพจวิธีลบเพจอะไรง่ายๆแบบนี้ทั้งที่ลบเพจโอเคคุณอยากจะลบเพจคุณเสิร์ช Google เข้าไปดูใน Facebook ในบทความของ Facebook เขาก็มีสอนหรือแม้แต่ดู YouTube คนอื่นที่เขาสอนว่าวิธีลบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรง่ายๆสอนฟรีผมยังไม่ไปเลยมันเสียเวลาแต่เนี่ยแหละคนก็ต้องไปเสียแบบนี้เพราะคนเขาอยากรวยคุณล่อด้วยคำขึ้นต้นว่าทำให้คนรวยมีอาชีพได้แต่อาชีพไอ้ความรวยเขาคือไปขายของให้คุณใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องไปสมัครบอกอันนี้คือเขาบอกผมว่าขั้นต่อไปคือต้องให้จ่ายตังค์ 2,500 เพื่อไปเรียนคอร์สที่เพิ่มขึ้นแบบนี้มันเพราะว่าคุณไม่ได้พูดแบบเดียวกับที่พูดในทีวีตอนที่ในทีวีเนี่ยคุณบอกว่าทำให้คนไทยมีอาชีพรวยในเพียงราคาแค่98บาทคุณลดจากราคา 9,000 กว่าบาทแต่พอเข้าไปแล้วคุณบอกว่าต้องอยากได้ลึกขึ้นเนี่ยต้องแบบนี้ไอ้ที่สอนให้ตอนแรกมันคงจะตื้นๆน่ะแหละง่ายๆซึ่งไอ้ง่ายๆเนี่ยหาฟรีได้ไม่จำเป็นต้องเสียตังค์98ฟรียังเสียได้เลยเสียเวลาแล้วไอ้ 2,500 ที่จ่ายไปเนี่ยไม่รู้ว่ารวมสินค้ามั้ยนะบอกว่าจ่าย 2,500 แล้วเขาจะส่งสินค้ามาหรือว่า 2,500 นี้คือเรียนเรื่องของบริษัทลึกขึ้นของบริษัทว่าต้องขายยังไงหลังจากนั้นค่อยจ่ายก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนสินค้ายังไงสุดท้ายเนี่ยต้องมีก้อนสินค้าอยู่แล้วหลายคนพูดมาหลายคนแฉกันก็คือเรื่องของสินค้านี่แหละต้องสต็อกสินค้าต้องไปขายเองทีนี้อีกมุมที่น่าสนใจที่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาไม่ขายล่ะเขาไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ไปเลยล่ะเพราะอะไรเพราะว่าของเขาอาจจะไม่ดีพออาจจะไม่เก่งพอคิดค้นอะไรใหม่ๆไม่ได้อะเราเห็นไหมเราดูไปที่สินค้าเขาอะเขาไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีอะไรเลยแบบพิเศษนู่นนี่นั่นไม่มีมีแบบคำโฆษณาพื้นแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดเด่นอ่ะสินค้าดูมองไปมันดูไม่ได้มีจุดเด่นซ้ำๆเปลี่ยนสี
เปลี่ยนพรีเซนเตอร์แค่นั้นมันน่าสนใจไหมแล้วถ้าคุณจริงใจนะสมมติโอเคคุณอยากจะชวนคนเข้าไปแล้วคุณจริงใจกับคนที่เสียค่าคอสแล้วก็เสียค่าสินค้าให้คุณถ้าคุณจริงใจจริงเนี่ยคุณก็จะไปโฆษณาสินค้าอย่างหนักตามออนไลน์ตามสถานที่ต่างๆซึ่งล่าสุดก็เห็นว่ามีเนี่ยแหละพอสินค้าอาจจะไม่ได้ดีพอหรือไม่สินค้าอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นพอทำให้ก็ต้องให้คนที่อยากรวยมาซื้อธรรมชาติมนุษย์ก็คือซื้อเพราะอยากใช้แต่ผิดธรรมชาติมนุษย์ก็คือว่าซื้อเพราะอยากรวยมันก็อาจจะคล้ายคลึงกับกรณีเปิดฝาลุ้นโชคอะไรก็ตามแต่อันนั้นก็ยังดีกว่าเยอะอันนั้นไม่เหมือนแบบนี้ที่ต้องแบบจ่ายเงินมหาศาลอ้างนู่นอ้างนี่อันนั้นไม่ต้องอ้างอันนั้นบอกไปเลยกินเนี่ยขวดละ20บาทแต่คุณเปิดฝาลุ้นโชคได้ลุ้นเบนซ์ลุ้นสร้อยคอทองคำอะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่พูดตรงๆว่ามันคืออะไรสุดท้ายเข้าไปเรียนถึงได้รู้ว่ามันคืออะไรโอเคทีนี้ถ้าเรามาถามว่าถ้าสมมติเราถลำลึกเข้าไปแล้วเราแบบลงทุนไปแล้วเราเสียได้อะแล้วเราเป็นอัพไลน์เรามีโอกาสรวยไหมถ้าเราอยู่ในรูปแบบขายตรงเนี่ยแล้วเราอยู่อัพไลน์สูงๆเลยหาคนมาได้เรื่อยๆสัก10ทอด20ทอดเราจะรวยไหมบอกได้เลยว่าไม่คุณหามาได้แค่แบบ 3-4 ทอดก็ว่าเยอะแล้วผู้ที่หาได้เป็น10ทอด20ทอดถือว่าเก่งมากนะเพราะอะไรทำไมถึงไม่รวยเพราะว่า 10% คุณหาคนมาได้คุณจะได้ส่วนแบ่งจากคนนี้ 10% ที่เขาสมัครกับบริษัทนะบริษัทจะจ่ายให้คุณ 10% ถัดมาทอดที่3ที่คนที่2เนี่ยหามาได้เนี่ยคุณจะได้3% 4% 5% คุณไม่ได้ 10% นะถ้าคุณจะได้ 10% คือบริษัทจะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะคุณได้ 10% คนนี้คนที่2ก็ได้ 10% นี้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่ได้บริษัทจะไม่เหลืออะไรเขาก็ต้องลดเข้าไปเรื่อยๆลดเข้าไปเรื่อยๆมันดูเหมือนจะรวยมั้ยล่ะ 10% คนแรกสมัคร 10,000 คุณได้ 1,000 เดียวคนที่2อาจจะสมัคร 10,000 เหมือนกันคุณได้500บาท 5% แล้วคุณหาคนมาได้อ่ะคนเนี้ยสมัคร 20,000 ทอดที่2คุณนะทอดที่2คุณจะมีหลายคน 20,000 คุณก็ได้ 2,000รวมแล้วเท่าไหร่ 3,500 บาทคุณรวยไหมล่ะแล้วที่สำคัญนะก้อนที่คุณจะได้เป็นก้อนเดียวจบคุณไม่ได้รายเดือนคุณทำงานให้เขาหาคนแทบตายเสียเครดิตกับเพื่อนแทบตายคุณได้ก้อนเดียวจบเขาไม่มีเงินเดือนให้ฟรีเปิบเลยคนอื่นเขาแบบหาคนหาลูกค้าเนี่ยเขาต้องเสียตังค์เขาต้องมีเงินเดือนอันนี้ไม่มีเงินเดือนบอกว่าคุณจะรวยแต่ไม่ให้เงินเดือนบอกว่าคุณเป็นครอบครัวโชว์รถของเขาเขามีรถแต่ไม่ให้เงินเดือนไม่ให้อะไรคุณจนกว่าคุณต้องหาคนมาได้ได้แค่นั้นชัดเจนไหมแล้วถามว่าใครล่ะที่รวยก็คนบนสุดไงเจ้าของผู้ก่อตั้งแล้วก็คู่เขาที่เราเห็นเนี่ยบอสเนี่ยพวกเนี้ยหลายคนฮะอย่างบอสคนนึงเนี่ยสอเสือที่ออกมาขายคอร์สเนี่ยคนนั้นก็เป็นเหมือนแนวร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเขาอยู่กันมานานแล้วเขาถึงรวยได้แต่คนทอดเนี่ยไม่ง่ายนะแทบจะไม่มีโอกาสรวยเลยเขาจะขายฝันคุณหาคนนู้นคนนี้มาได้ไม่ใช่ 10% คือเสียมากการที่คุณหาคนมาได้คือเรื่องใหญ่จ่ายทันทีได้แต่ไม่ใช่บอกว่า 10% มันเกินไปเสียเครดิตนะดูแย่เลย